วันนี้โทบีและหมาม้าจะพาเพื่อนๆมาหัดออกกำลังกายด้วยการหัดวิ่งซิกแซกหรือวีโพสกันนะคะก่อนที่จะทำการฝึกเราก็มาเตรียมปักเสากันก่อนค่ะโพหรือเสาที่ใช้ก็จะเป็นเศษท่อ PVC นะคะของที่ใช้ก็จะเป็นของที่อยู่ในโรงเก็บของเอามาดัดแปลงค่ะและก็จะใช้เชือกวัดนะคะเชือกที่เห็นอยู่นี้ก็จะใช้วัดเพื่อช่วยให้การปักเสาตรงเป็นแนวเดียวกันนะคะจากนั้นเราก็จะใช้สายวัดความห่างระหว่างเสาแต่ละเสาให้ได้24นิ้วตามมาตรฐานที่เขากำหนดนะคะหลังจากปักเสาทั้ง8เสาเสร็จเราก็จะย้ายเสาเพื่อทำให้เป็นช่องนะคะเป็นช่องเพื่อที่ว่าน้องหมาจะได้วิ่งนะคะถ้าหากว่าเราไม่ทำเป็นช่องแล้วเอาเขาให้เขาวิ่งแบบซิกแซกเลยนี่เขาจะงงมากค่ะแบบนี้ง่ายที่สุดนะคะเป็นการวิธีฝึกแบบง่ายไม่ต้องซีเรียสอะไรนะคะออกมาให้ได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ได้เวลาฝึกกันแล้วค่ะท็อปคัม Good boy yes ขั้นแรกของการฝึกนะคะเราก็จะใช้สายจูงนะคะจูงให้น้องหมาวิ่งเข้าออกช่องที่เรากำหนดก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นการบอกให้เขารู้ว่าเราต้องการอะไรจากเขานะคะวิ่งจนเขาพอจะเข้าใจแล้วจากนั้นเราก็จะเลิกใช้สายจูงนะคะแล้วก็จะมาหัดให้เขาวิ่งตามสัญญาณมือของเราค่ะในวิดีโอโทบียังงงๆอยู่นิดหน่อยนะคะแต่อันนี้เราไม่เน้นความเพอร์เฟกต์นะคะเราเน้นความสนุกของน้องหมาเป็นสำคัญนะคะหลังจากที่ฝึกวิ่งเข้าออกช่องจนเราพอใจแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะถึงเวลาที่เราจะทำให้ช่องที่เขาวิ่งเนี่ยแคบลงนะคะโดยการย้ายเสาให้ชิดเข้าไปอีกให้ได้ตามรูปนี้นะคะจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะฝึกให้น้องหมาวิ่งนะคะตามสัญญาณมือนะคะเมื่อน้องหมาวิ่งได้เข้าออกได้จนเราพอใจแล้วก็ย้ายเสาให้แคบเข้าไปอีกนะคะให้ได้ตามรูปนี้ค่ะจากนั้นก็เหมือนเดิมนะคะสอนให้เขาวิ่งตามสัญญาณมือหลังจากที่น้องหมาวิ่งเข้าออกจนชินแล้วนะคะเราก็ถึงเวลาที่เราจะมาตั้งเสาให้เป็นแนวเดียวกันนะคะแต่จะให้เป็นรูปตัววีนะคะและจะให้เสาแรกให้เฉียงไปทางขวาเพราะเราต้องการให้น้องหมาวิ่งเข้าทางขวานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะให้เขาวิ่งตามสัญญาณมือเราไปเรื่อยๆค่ะและในวิดีโอนี้เราจะเห็นว่าโทบียังวิ่งไม่เพอร์เฟกต์นะคะแต่เราไม่ได้เน้นความเพอร์เฟกต์นะคะในที่นี้เราเน้นความสนุกของน้องหมาเป็นหลักค่ะพอเขาวิ่งได้ดีแล้วนะคะเราก็จะทำให้เสาตรงขึ้นนะคะแต่ยังเอียงอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งให้เอียงเนี้ยนะคะเขาจะงงเขายังงงอยู่ว่าไม่รู้ว่าจะเขาวิ่งเข้าทางไหนดีดังนั้นเราจะไม่ตั้งให้ตรงซะเลยนะคะในช่วงนี้เราจะยังตั้งให้เฉียงๆเล็กน้อยเ พื่อช่วยให้น้องหมาประสบความสำเร็จหลังจากที่น้องวิ่งจนคล่องแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะตั้งเสาให้ตรงค่ะในวิดีโอนี้โจเพิ่มเสาขึ้นอีก4เสานะคะเพราะคิดว่าโทเบียรับมือไหวนะคะปกติแล้วเวลาที่เขาฝึกกันเขาจะเริ่มต้นที่4เสาหรือ6เสาก่อนนะคะแต่โทบีสายเถื่อนค่ะเริ่มที่8เสาเพราะโจคิดว่าเขารับมือไหวค่ะและอีกอย่างค่ะเกือบลืมบอกไปเลยก็คือหลังจากที่เราตั้งเสาให้ตรงเสร็จแล้วนะคะช่วงนี้คือช่วงที่เราจะใช้คิวหรือคำสั่งค่ะโจใช้คำว่า weave นะคะเพื่อที่จะให้น้องเขาวิ่งเขาออกตามลู่ที่เรากำหนดค่ะช่วงนี้เราอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องความเร็วหรือ speed นะคะเพราะว่าให้น้องเขาวิ่งจนเข้าออกจนคล่องก่อนแล้วเราค่อยมาฝึกเรื่องความเร็วกันค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะเพิ่งสังเกตเห็นว่าโทบีวิ่งเร็วมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นคลิปธรรมดานะคะไม่ได้สปีดอะไรแต่ใครที่เป็นเจ้าของแจ็ครัสเซลจะรู้ดีว่าสุนัขพันธุ์นี้เขาเถื่อนจริงๆขอบพระคุณที่ติดตามชมกันนะคะถ้าชอบก็กดไลค์แต่ถ้าไม่ก็ขอบพระคุณที่ติดตามชมจนจบค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะ